ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเช้าวันนี้นะครับผมจะทำต้มยำปลาทูสดนะครับผมไปซื้อปลาทูมานะครับผมปลาทูสดนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับสองตัวนะครับตัวใหญ่จริงๆนะครับสองตัวนั่นก็ครึ่งกิโลนะครับสองตัวนะผมตัวใหญ่มากนะครับปลาทูสดนะครับผมจะมาต้มน้ำใสนะครับต้มแซ่บน้ำใสนะครับครับผมปลาทูมันก็จะออกไข่ๆหน่อยนะครับมีไข่ด้วยครับเป็นปลาทูสดนะครับผมส่วนเครื่องปรุงนะครับเครื่องต้มปลาทูสดเรานะครับต้มน้ำใสนะครับจะมีต้มน้ำใสนะครับเราต้องใส่อันนี้นะครับต้มน้ำใสคือหอมนะครับเป็นหอมหัวใหญ่นะครับต้มน้ำใสนะครับใส่แล้วมันจะเป็นมันจะให้น้ำซุปน้ำต้มปลาเรามันจะออกหวานๆนะครับแล้วมันจะทำให้น้ำต้มปลาเรามันขาวใสนะครับผมเราจะออกรสชาติหวานๆนะครับน้ำต้มปลานะครับคือหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็พริกจินดานะครับเราก็ผ่าครึ่งนะครับลูกหนึ่งผ่าครึ่งนะครับผมเราจะไปใส่กับผมจะไม่โขลกครับจะใส่แค่พริกจินดาที่โขลกที่ผมผ่าครึ่งนะครับแล้วก็มีกระเทียมเครื่องต้มเรานะครับเครื่องต้มปลาเรามีกระเทียมมีพริกจินดามีใบมะกรูดมีตะไคร้มีข่าครับมีต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็มะนาวจี๊ดจ๊าดนะครับผมครับส่วนน้ำก็เอาตามปริมาณนะครับปลาเรามากน้อยก็กะปริมาณเอานะผมจะใส่ประมาณนี้ครับหม้อก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็พอๆกับปลาเรานะครับกะปริมาณเอาน้ำเยอะก็ไม่อร่อยนะครับก็ให้พอดีกันนะครับให้มันเท่าๆกันคล้ายๆกันเท่าๆกันนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับผมมีน้ำปลารสดีนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับเครื่องปรุงเราก็เหมือนเดิมนะครับความแซ่บๆรสจิตพริกป่นนะครับก็เริ่มจะหมดแล้วเราจะซื้อมาใหม่นะครับพริกป่นนะครับผมแค่นี้ก็คงจะพอนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับผมเกลือเม็ดนะครับผมใส่เกลือเม็ดไปนะครับจะได้นัวนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้ครับต้มน้ำใสนะครับต้มปลาทูสดน้ำใสนะครับจะต้มให้มันออกน้ำใสนะครับถ้าเราชอบรสชาติหวานนะครับหวานน้ำต้มปลาออกหวานนิดๆนะครับผมเราให้ใส่หอมหัวใหญ่ไปนะครับแบบนี้นะครับเราแกะเปลือกออกเราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมหั่นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับหั่นแบบไหนนะครับมันจะทำให้น้ำต้มปลาเรามันใสแล้วก็ขาวนะครับแล้วมีรสชาติหวานนะครับลองทำดูนะครับครับผมเรามาดูขั้นตอนการต้มปลากันครับผมครับผมหลังจากเราเปิดไฟนะครับทางน้ำให้เดือดนะครับน้ำเราก็เดือดแล้วนะครับทีนี้ผมจะใส่เครื่องปรุงไปนะครับแบบแรกนะครับผมจะใส่เกลือไปก่อนนะครับเกลือเม็ดนะครับจะใส่เกลือเม็ดไปก่อนครับใส่เกลือเม็ดไปประมาณ1ช้อนนะครับ1ช้อนชานะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับตามด้วยข่าตะไคร้นะครับใส่ข่าลงไปก่อนนะครับใส่ข่าลงไปนะครับทำกับข้าวจะเย็นๆนะครับใส่ข่าเสร็จเราใส่ตะไคร้ลงไปนะครับค่อยใส่นะครับมานี้นะครับผมไปแก่หอมแดงมานะครับเมื่อกี้นะครับหอมแดงเราจะใส่เป็นแบบนี้เลยครับจะใส่เป็นเพี้ยนไปเลยนะครับจะไม่บุบจะไม่หั่นนะครับจะใส่แบบนี้เลยครับเพราะว่าใส่หอมแดงมันจะออกหอมๆแล้วมันจะมีรสชาติหวานด้วยนะครับรอสักครู่นะครับเพราะว่ารอให้ตะไคร้กับข่าเรามันเริ่มที่จะสุกก่อนนะครับใส่ใบมะกรูดไปเลยนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับใส่ไปเลยนะครับเพื่อความหอมนะครับทีนี้ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมผมจะเอาเปลือกก่อนแล้วผมบุบๆหน่อยนึงครับมันไม่ให้แตกมากนะครับถ้าแตกมากมันจะเละนะครับประมาณนี้นะครับใส่มากใส่น้อยตามที่เราต้องการนะครับกระเทียมนะครับปล่อยครับครับประมาณนี้นะครับผมร
รอสักครู่นะครับครับแล้วจากนั้นน้ำเดือดนะครับเราใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมนะครับทีนี้ผมจะใส่ปลาลงไปนะครับน้ำมันเดือดแบบนี้นะครับเราถึงใส่ปลาไปค่อยๆใส่นะครับใส่ทีละชิ้นนะครับครับใส่ทีละชิ้นแบบนี้ครับปลาเราจะได้ไม่คาวนะครับค่อยๆใส่นะครับถ้าใส่ทีเดียวเลยนี่ผมว่ามันจะออกคาวนะครับจะมีรสชาติคาวๆมีกลิ่นรสชาติคาวๆนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับค่อยๆใส่แบบนี้นะครับไฟก็ต้องเป็นไฟกลางๆนะครับถ้าไฟแรงเกินนะครับมันจะขุ่นนะครับน้ำต้มเรามันจะขุ่นนะครับค่อยๆใส่ให้น้ำมันอยู่ที่ประมาณนี้ครับเราใส่ทีละชิ้นแบบนี้รอให้ปลามันเซตตัวก่อนนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับน้ำเรายังใสอยู่ใช่ไหมครับเราใส่ปลาแล้วใส่ไปอีกชิ้นนึงนะครับประมาณนี้นะครับยังไม่ต้องไปคนนะครับอันนี้เราก็รออีกนะครับรอให้ปลามันเซตตัวทีละชิ้นก่อนนะครับเราถึงจะใส่อย่าไปใส่ทีเดียวนะครับถ้ามีฟองอากาศนะครับมีฟองน้ำฟองอากาศเราก็ตักออกนะครับน้ำต้มเราจะได้ใส่นะครับน้ำต้มปลาเราจะได้ใส่นะครับตักอย่างนี้นะผมจะใส่ไปนะครับผมใส่ไปนะครับประมาณนี้นะครับยังไม่ต้องไปคนนะครับถ้าคนแล้วมันจะเละแล้วก็น้ำมันจะขุ่นนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาปรุงรสกันนะครับผมเพราะว่าปลาทูเราต้มแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับเพราะว่าเป็นปลาสุกง่ายนะครับครับผมทีนี้ปลาเราสุกแล้วครับทีนี้ผมจะมาปรุงนะครับผมจะมาใส่หอมแดงไปนะครับใส่หอมแดงไปเลยนะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับใส่ไปเลยครับผมใส่แป๊บเดียวนะครับก็สุกแล้วนะครับผมอย่าไปใส่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันจะเละนะครับเปื่อยไม่อร่อยนะครับครับผมใส่พริกแดงกินดาไปนะครับผมเพราะว่าปลาเราสุกแล้วนะครับอันนี้จะปรุงรสด้วยนะครับปรุงรสด้วยผมปรุงรสนะครับกระชับรสชาตินะครับผมให้มันนัวเราใส่เกลือไปแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะครับเราชิมก่อนนะครับเราใส่เกลือไปแล้วนะครับจะใส่ไปประมาณนี้นะครับตามด้วยน้ำปลานะครับผมน้ำปลามากน้อยก็ขึ้นอยู่ที่เราต้องการนะครับว่าเราจะชอบจะกินรสเข้มข้นหรือเปล่าใส่ไปประมาณ2ช้อนนะครับแล้วเรามาชิมดูนะครับเราอย่าเพิ่งไปใส่ให้มันจนนัวหรือเค็มไปนะครับเพราะว่าเรามาชิมข้างนอกเรามาปรุงข้างนอกครับจะอร่อยส่วนมะนาวนะครับผมจะไม่ใส่ตอนที่น้ำเดือดนะครับถ้าเราบีบมะนาวใส่ตอนที่น้ำเดือดนะครับมะนาวเรารสชาติมันจะเปลี่ยนนะครับจะทำให้ไม่มีความหอมของมะนาวแล้วก็รสชาติมันจะเปลี่ยนนะครับจะเปรี้ยวไม่อร่อยนะครับผมเราต้องตักใส่ชามนะครับแล้วก็ตอนกินเราบีบมะนาวใส่แบบนั้นจะอร่อยครับผมครับเดี๋ยวผมลดไฟลงนะครับผมชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ นี่เลยช้อนตรงนี้เลยลดไฟก่อนนะครับถ้าเปิดไฟแรงเกินเดี๋ยวปลาทูเรามันจะเละนะครับร้อนไหมโอเคครับรสชาตินัวได้นะครับผมขาดแค่เปรี้ยวนะครับแต่เปรี้ยวเราจะมาปรุงทีหลังนะครับมาปรุงตอนที่เราตักใส่ชามนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ต้นหอมไปก่อนนะครับครับไปใส่ต้นหอมลงไปนะครับอันนี้คือต้มปลาทูต้มน้ำใสนะครับปลาทูสดต้มปลาทูสดน้ำใสนะครับต้มน้ำใสก็ใส่ไปนะครับผมปิดไฟนะครับทีนี้ครับผม
ทำง่ายมากนะครับแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมครับส่วนนี้เราจะเอาไว้โรยในชามนะครับผมเราอย่าไปคนนะครับเพราะว่าปลาทูเราถ้าคนมันจะเละนะครับมานี้นะครับผมเดี๋ยวมะนาวเรามาบีบมะนาวตอนที่เราตักใส่ชามเสร็จนะครับผมแล้วก็โรยด้วยกะทิไอ้พริกป่นนะครับจะอร่อยมากนะครับพริกป่นแล้วก็บีบมะนาวตามโรยด้วยผักชีนะครับผมจะอร่อยมากนะครับเมนูนี้ผมจะไม่ค่อยใส่ผงชูรสนะครับจะใส่แค่รสดีก็พอนะครับผมลองทำกินดูนะครับเพื่อนๆครับครับที่นี่เรามาตักใส่ชามครับผมมาดูว่าหน้าตาสีสันของต้มปลาทูน้ำใสเราจะเป็นยังไงนะครับผมปลาทูสดน้ำใสนะครับผมครับผมทีนี้เรามาตักต้มปลาทูสดน้ำใสนะครับใส่ชามนะครับผมครับตักใส่ชามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาต้มปลาทูสดน้ำใสเรามันจะรสชาติน่ากินหรือเปล่านะครับผมครับทีนี้เราก็ตักต้มปลาทูสดน้ำใสเรานะครับใส่ถ้วยไว้นะครับเห็นไหมครับครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ปรุงนะครับครับทีนี้ผมจะมาโรยหน้าด้วยผักชีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับจะบีบมะนาวใส่ก่อนนะครับให้มันจี๊ดจ๊าดก่อนนะครับเรายังไม่ได้ปรุงนะครับตามขั้นตอนที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับถ้าใครยังทำไม่เป็นนะครับบีบมะนาวใส่เลยนะครับตรงนี้นะครับบีบไปเลยนะครับทำแบบนี้มันจะหอมนะครับจะได้กลิ่นของมะนาวนะครับผมจะได้กลิ่นความหอมความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็จะยังคงกลิ่นของปลาทูเรานะครับผมประมาณนี้นะครับบีบมะนาวใส่แบบนี้โรยไปเลยครับแบบนี้จี๊ดจ๊าดนะครับผมทำแบบนี้เราจะได้กลิ่นความหอมของมะนาวนะครับสดๆนะครับแล้วก็ได้กลิ่นปลาทูสดเรานะครับปลาทูมันก็จะยังคงมีกลิ่นของปลาทูสดอยู่นะครับใส่ไปนะครับให้มันเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวจี๊ดจ๊าดแล้วเรามาโรยหน้าด้วยพริกผงนะครับพริกป่นเรานั่นแหละครับใส่ไปนี่ครับมะนาว1ลูกนะครับใส่เรือนเน้นๆนะครับผมทีนี้เรามาเสริมด้วยความสีสันหน้าตาที่สวยงามนะครับผมพริกป่นเรานะครับผมเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามที่เราต้องการนะครับผมใส่แบบนี้นะครับใส่ไปเรื่อยประมาณนี้นะครับผมแบบนี้เป็นไงครับความแซ่บมันอยู่ตรงนี้แหละครับนะครับความแซ่บมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหมดพอดีครับเดี๋ยวซื้อมาตอนเย็นนะซื้อมาใหม่ที่ผลเรานะครับผมโรยหน้าด้วยผักชีนะครับผมครับชีหอมๆนะครับผมครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต้มปลาทูสดน้ำใสนะครับผมสูตรครัวในพลนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเพื่อนๆพี่คนไหนทำยังไม่เป็นนะครับยังไม่เคยทำก็ลองทำตามคลิปผมเลยนะครับลองทำกินดูครับอร่อยแน่นอนนะครับผมทำตามขั้นตอนนะครับมะนาวเราบีบทีหลังนะครับอย่าไปบีบใส่ในหม้อนะครับครับผมปลาทูไข่ด้วยนะครับเนี่ยครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ครัวในพลด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมคลิปของผมนะครับเอาไว้โอกาสหน้าครับผมจะทำคลิปเมนูอาหารอร่อยๆน่าทานให้ดูอีกนะครับเราไปลองทำกินกันนะครับผมครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับต้มปลาทูสดน้ำใสนะครับสูตรครัวในพลครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ